ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวถูกลอตเตอรี่2ใบรับไป12ล้านบาทค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2563โดยผลรางวัลนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ837893เลขหน้า3ตัวนะคะมี2รางวัลค่ะเลขที่ออกก็คือ757และ594เลขท้าย3ตัว2รางวัลนะคะเลขที่ออกก็คือ595และ110และเลขท้าย2ตัวค่ะมี1รางวัลออกเป็นหมายเลข59ค่ะล่าสุดนะคะผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าบุพผาโพสต์ว่ารางวัลที่1 2ใบ12ล้านลูกค้าจนเกือบจะเป็นลมยินดีด้วยนะคะทางนี้นะคะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ประจำวันที่1ตุลาคม2563ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ